ฮอลิสติกเมดิซีนไม่ใช่อัลเทอร์เนทีฟนะให้ดูอย่างนี้ดูว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟคือจับสัมผัสเป็นการนวดเป็นการเฟ้นนี่คืออัลเทอร์เนทีฟจริงๆมันเป็นฮอลิสติกมันเป็นเอเนอร์จีมันลงไปทั้งหมดทีเดียวยิงทีเดียวโป่งเดียวได้ทั้งร่างกายพลังผมเนี่ยขายไปครั้งเดียวได้ทั้งร่างกายสังเกตร่างกายผมใช่ เดี๋ยวหัวเราะนี่คือใช่ เอาตัวเราเป็นหลักยิงครั้งเดียวโป้งได้ทั้งร่างกายนี่แหละคือสิ่งที่จะพากู้ชาติเห็นไหมครับถ้าไม่มีใครกู้ชาตินะผมไปกู้ชาติอื่นเนี่ยเอาจริงๆนะมันหมดแล้วแต่อยากผมไปเสนอตัวแทนเป็นคนลาวมันจะไม่ยากอะไรเข้าใจไหมผมจะปรับจากที่เป็นคนลาวันภายในที่เดียวยังทำได้ทุกวันเนี่ยมันจะไม่ยากเป็นคนลาวใช่ไหมไม่ได้ยากเลยนะยิ่งความสามารถอย่างผมเนี่ยผมเปลี่ยนสัญชาติแม่งเลยยากนะจริงดับขาดทันทีใช่ไหมไม่ได้เห็นยากเลยนะต่อไปว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากรองจากออสเตรเลียผมในชนนี่นะโซนเอเชียจะบอกให้ทราบประเทศไม่มีทางออกน้ำทะเลนี่แหละครับรู้ไหมน้ำพะเยอะจะตายไปน้ำเขื่อนไงโอ้เราต้องซื้อไฟฟ้าจากเขาเลยค่ะพอแค่นี้น้ำเขื่อนง่ายกว่าแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมทำไมจะคิดไม่ออกของแค่นี้อยากแข็งแรงโอเคไหมครับโอเคครับนี่แค่นี้น่าจะพอแล้วทุกมิติเอาไหมต้องคิดไหมครับว่าทุกมิติต้องคิดทุกอย่างทุกกรอบอ้างอิงได้ใช้คำรวมไปเลยใช้มันติดเมาเนี่ยเดี๋ยวไปจับแยกย่อยมีแต่นายแพทย์แล้วก็เชี่ยวชาญตาหูตาไปหาหมอตาเขาบอกว่าโรคตาหาหมอตาก็เรียกว่าโรคไตจับโรคใหญ่ทุกอย่างมาเป็นองค์รวมเลยดีกว่าทุกอย่างไปหาใครก็เป็นโรคทั้งนั้นแหละเอาป่ะไปหากระดูกก็บอกโรคกระดูกหาประสาทก็โรคประสาทไม่มีคำว่าไม่มีโรคเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะไปหาเขาดีที่สุดนี่คือความคิดลุงหมอไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนความคิดแง่ๆหรอกค่ะโอ้ใครจะมาอะไรนะจะแชร์ได้ถ้าอะไรถ้าสวนผมเฉือนด้วยเอ้าถ้าสวนผมเฉือนด้วยเอ้าไม่สวนไม่เกรงใจแล้วเถอะก็ไม่เคยสวนใครนะไม่เคยที่ว่าไม่เคยเฉือนเราต้องการแชร์มากกว่าโอเคนะค่ะเอาให้คะแนนเปอร์เซ็นต์มาจุ๊บเพื่อนถ้าการโฟลว์หนูให้70%เลยค่ะการโฟลว์ของระบบหายใจและเลือดลมตอนนี้นะหนูรู้สึกว่าหายใจคล่องขึ้นค่ะจากเดิมที่แบบจะหายใจเบาๆสั้นๆจบแค่นี้ก็พอแล้วเอาแค่กระบวนระบบหายใจก็เหลือเฟือแล้วค่ะเห็นไหมไม่ต้องมาไปตามเขาหรอกที่เขาว่าไม่จำเป็นก็เป็นเพียงข้อมูลนี่ข้อมูลของเขาเนาะแต่ความรู้สึกเป็นของเราคุณลุงถ้าหนูจะบอกว่าตัวเราเองเป็นศูนย์กลางของพลังงานเนี่ยได้ไหมได้ได้ไหมเอาไหมเราจะให้เอาสิเนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยได้ที่70%นั่นเองใช่ไหมเอาอีกคิดอย่างนั้นนะต้องคิดอย่างนั้นนะต้องคิดอย่างนี้คือใช่เข้าใจไหมครับคิดมันอย่างนี้แหละถูกต้องครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูคิดยังไงก็แล้วกันเห็นไหมครับมากเดี๋ยวครับแข่งกับอาจารย์นะได้สิจะได้ช่วยทำงานลุงหมอไม่เคยคิดว่ามีคู่แข่งนะสาธารณสุขเขามาสัมมนาที่ตักบาตรอาจารย์เข้าไปเลยจริงๆเขาก็ทำ